ที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาผู้มีพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีสร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อก้าวไปพ่อกลุยทาง
ไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างไว้ดังคำสอนให้เราได้รู้ถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ใครก็ตามจะมาแยกสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใสบ้านของเราจะร่มเย็นและมันคงเสมอไปต่างคนจงรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้าใจจะสุขกายและใจจนเพียงพอเดินนี้ที่พ่อก้าวไปพ่อกลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเกิดเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างไว้สอนให้เราได้รู้ถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มีรอยทางที่พ่อสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใสนะครับคุณเคนประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับและนะครับประธานเครือข่ายมคลนะครับประธานผรท.และก็คณะนะครับตัวแทนพี่น้องประธานหมู่บ้านเทศไทยองค์ราชันทั้งประเทศนะครับที่เดินทางมาทั้งหมดส่วนให้พวกเราทุกคนหน่อยครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้ผมกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและโบอีสานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวเรามีจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะต่อสู้นะครับในเรื่องของพวกเราทุกคนพร้อมใจไหมครับพร้อมจะปกป้องสถาบันไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีไหมครับถ้าพวกเราพร้อมขอให้เราน้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับให้ยึดมั่นในสถาบันนะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ฝากขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณพี่น้องนะครับชาวอีสานและก็ทุกภาคนะครับที่ได้ทำหน้าที่ภูมิใจนะครับรู้สึกว่าพวกเรานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยของคนไทย 3,000 กว่าหมู่บ้านแล้วใกล้อีกนิดเดียวก็จะถึง 5,000 หมู่บ้านแล้วทำไปเรื่อยๆครับเราจะไม่มีวันหยุดนิ่งเราจะไม่มีวันสิ้นสุดพ่อหลวงรัชกาลที่ 9และนะครับตามแนวพระราชดำริตามแนวโครงการตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับในหลวงของเราที่และพระราชินีของพวกเรานะครับทางที่พ่อสร้างไว้ดังคำสอนให้เราได้รู้ถ้าทุกคนรวมใจไว้
นเพียงเข้าใจแต่สุขกายและใจจนเพียงพอเกิดบนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาผู้มีพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้จงรักตายอย่างฮักดี